โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์5,000เหรียญวันที่12นะครับทุกคน11วันที่ผ่านมาผมทำกำไรไปได้ถึง 2,400 เหรียญแล้วนะครับก็ขาดอีกแค่100เหรียญนะเราจะไปได้ถึงครึ่งทางในชาเลนจ์นี้แล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เรามาจะถึงครึ่งทางแล้วนะบอกเลยว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่ามากๆนะครับพอมาเห็นตัวเลขแบบนี้นะรู้สึกดีต่อใจมากๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับวันนี้เป็นวันที่28ธันวานะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่เกือบ10โมงเช้าแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับมันเป็นช่วงท้ายปีนะทุกคนซึ่งท้ายปีแบบนี้นะครับโอลิมเทดเนี่ยจะเปิดให้เราเทรดทั้งตลาด OTC แล้วก็ตลาดที่เป็นตลาดปกตินะครับซึ่งตลาดปกติแน่นอนมันเปิดตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ก็คือเขาจะเปิดให้เราเทรด OTC ในวันธรรมดาได้ด้วยนะครับคราวนี้ OTC กับตลาดปกติเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับทุกคนตัว OTC นะครับมันจะเป็นตลาดที่เขาจำลองขึ้นมานะครับทุกคนซึ่งกราฟเนี่ยมันจะเป็นเทรนด์บ่อยกว่าตลาดปกตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราเลือกเทรดในตลาด OTC นี้แล้วก็เลือกเทรดเป็น follow trend เนี่ยเราจะได้เปรียบมากที่สุดมากกว่าการเทรดในตลาดปกตินั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วตลาดปกติเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์บ่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในตลาด OTC เนี่ยด้วยความที่เขาจำลองมันขึ้นมานะครับทุกคนมันก็จะมีความเป็นเทรนด์บ่อยกว่าปกติมากๆหน่อยประมาณนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันทั้งตลาด OTC แล้วก็ทั้งตลาดจริงกันเลยนะครับทุกคนตลาดปกติเนาะก็ดูกันวันนี้ผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็ปะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคได้จุดเข้าสลับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับก็สลับไม้ที่1นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆซึ่งแอคชั่นชัดเจนมากๆนะครับว่ากราฟทำสวิงไฮสวิงโลต่ำลงเรื่อยๆนะก็น่าจะเป็นโครงสร้างเพื่อที่เขาจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงเลยนั่นเองนะครับแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัวลงหรือว่าใกล้กลับตัวลงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปสวยงามเลยนะครับvery good นะครับตรงนี้นะครับทุกคนก็ที่จริงถ้าพูดแบบเร็วๆรวบลัดก็คือผมเข้าเทรดแบบ follow trend ตามปกตินั่นเองนะครับแต่อธิบายให้ฟังเนาะผมตัดสินใจยังไงสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าเอ้ยไม้นี้ผมคิดยังไงก็จะรู้ว่าอ๋อไม้นี้ผมคิดยังไงนะครับแต่แน่นอนใครที่ดูมาตลอดใครดูผมเทรดมาตลอดก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าอ๋อแอคชั่นนี้ผมคิดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่อธิบายก็คือเพื่อเพื่อนๆมือใหม่นะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ไม้แรกนะครับเมื่อกี้ผมเลือกเทรดไปที่200เหรียญเลยนะก็ผมเทรดไม้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่ากราฟมันวิ่งเป็นเทรนได้หลายกราฟมากๆเป็นเทรนได้ดีมากๆเลยนะก็วันแบบนี้เรียกว่าเป็นกู๊ดเดย์สำหรับผมนะครับทุกคนเป็นวันที่กราฟดีสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามใส่เงินเข้ามาในวันแบบนี้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้มันทำกำไรให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็เรียกว่าวันกอบกวยกำไรแล้วกันครับจะได้ไปชดเชยกับวันที่แก๊ปแย่ๆเหตุยากๆนะครับประมาณนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับไม้ที่2ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็สำหรับเหตุผลแรกที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกก็คือภาพใหญ่เนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับซึ่ง
ผมมองว่าอาจจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีแนวรับเก่าที่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเห็นไหมฮะกราฟขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ติดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ผมมองว่าทั้งหมดน่าจะกลับตัวขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มีมากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงนะครับก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่สวยเลยนะครับแพ้นะผมคิดว่าไม้นี้นะครับถ้าให้วิเคราะห์นะผมคิดว่าผมแพ้เพราะว่ามันยังไม่จบช่วงพักราคามากกว่านะครับเนี่ยตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวสุดท้ายพอมันหลุดออกจากช่วงพักตรงนี้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็กลับตัวลงตามปกตินะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็โอเคครับเดี๋ยวถ้าสมมติมีจุดเข้าสำหรับเข้าเทรดตรงนี้ได้ต่อผมจะหาจังหวะเข้านะครับแต่ถ้าสมมติเทรดตรงนี้ไม่ได้ก็ไปเทรดกราฟอื่นนะครับเดี๋ยวรอดูกันก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้สรุปว่ากลับตัวลงมาอย่างที่คิดจริงด้วยนะครับอุ๊ย อยากจะร้องไห้เป็นภาษาเยอรมันโอ้โหแล้วคือผมเข้าเทรดตรงนี้กราฟกระโดดไปตรงนู่นโอ้โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับทุกคนไม้ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็เป็นการเทรดต่อเนื่องจากไม้ที่2เลยนะไม้ที่2ผมเข้าเทรดข้างบนนี้เนาะก็เป็นการ follow trend มันสุดท้ายครับไม่ได้วิ่งไปตามเทรนด์มันดันพักราคานิ่งยาวเลยนะครับแล้วก็ไม้ที่2ผมก็จบแพ้ไปนะครับไม้ที่3ผมก็มาเข้าใหม่ตรงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยกราฟเริ่มกลับตัวลงมาตามที่เราวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่เนาะเริ่มกลับตัวลงมาแล้วผมก็เลยโอเคมาเข้าใหม่ตรงนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นไม้แก้นะซึ่งไม้นี้นะครับผมเทรดไปที่250เหรียญ นะครับทุกคนถ้าชนะไม้นี้มันก็จะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ที่2เมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะโอเคครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะสำหรับในไม้ที่3นะครับทุกคนนะก็เป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับทุกคนก็ให้สรุปแบบเข้าใจง่ายนะครับก็คือไม้ที่2เมื่อกี้นะผมวิเคราะห์ว่ากราฟน่าจะกลับตัวลงตามเทรนได้ผมก็เลยหาจังหวะเข้าเทรดไปช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้กราฟยังไม่ได้กลับตัวลงตามเทรนนะครับก็มาเริ่มกับตัวลงช่วงนี้แทนนะครับก็ผมก็เลยมาเข้าเทรดไม้ที่3ช่วงนี้แทนก็คือเป็นการเข้าไม้แก้นะครับก็สุดท้ายกราฟก็กลับตัวลงมาอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็จบชนะไปสวยงามเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผลงานเราสวยมากนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็เราเทรดกันมา3ไม้เราชนะไป2ไม้เลยนะโอ้โหเข้มนะครับวันนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับอันนี้ท่ายากนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับอันนี้มือใหม่แนะนำว่าไม่ควรทำนะครับทุกคนให้เพื่อนๆมีประสบการณ์ก่อนนะแบบว่าเอ้ยเข้าใจกราฟมองกราฟมองแนวโน้มมันออกแล้วเพื่อนๆถึงจะเทรดท่าแบบนี้ได้นะครับก็อันนี้นะครับทุกคนเป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นแบบสั้นเฉยๆเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าในแอคชั่นตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะในแอคชั่นในกรอบนี้นะครับกราฟเนี่ยอยู่ในช่วงการกลับตัวลงเฉยๆเลยนะครับของภาพใหญ่นะเห็นไหมเนี่ยภาพใหญ่มันเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นช่วงของการกลับตัวลงในไซด์เวย์นะครับคือแค่นั้นเลยแค่สวิงสั้นๆแค่นั้นเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นในสวิงนี้นะครับก็คือทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีสวิงไฮเล็กๆสวิงโลเล็กๆเกิดขึ้นเห็นไหมแล้วมันจะไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะครับมันหมายความว่ายังไงนะครับสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไมเนอร์เทรนด์นะครับไมเนอร์เทรนด์ก็คือเทรนด์ที่มันเป็นเทรนด์เล็กๆฮะที่มันอยู่ในเทรนด์ใหญ่อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมก็คือในเทรนด์ใหญ่มันเป็นไซด์เวย์นะครับส่วนอันเนี้ยมันคือไมเนอร์เทรนด์นะครับมันคือเทรนด์เล็กๆนะครับทุกคนก็คือมันเกิดขึ้น
เป็นภาพเล็กที่อยู่ในภาพใหญ่อีกทีนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะซึ่งไอ้ minor trend ตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับสวิงมันชัดเจนมากๆนะมันไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนมากนะครับก็แปลว่าไอ้ตัว minor trend ตรงนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้มันก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็คือกลับตัวขึ้นมาชัดเจนมากๆนะครับว่าเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับสังเกตจากอะไรที่จริงตรงนี้นะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราเห็นเลยนะก็คือเห็นไหมมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งไม่ใช่เรื่องส่วนเว้าส่วนโค้งสิการกลับตัวลงอ่ะมันเป็นรูปโค้งอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งที่จริงอ่ะมันไม่ได้เป็นรูปโค้งนะครับทุกคนมันกลับตัวเป็น45องศานะครับเราเลยเห็นมันเป็นเส้นโค้งนะที่จริงมันคือ45องศาทั้งชุดเลยนะครับตรงนี้ซึ่งการที่มันเป็นแอคชั่นนี้นะครับที่เรามองเห็นได้ง่ายๆแบบนี้นะมันแปลว่าตอนนี้แรงขายเนี่ยมันมีเยอะจริงๆนะครับเพราะถ้าแรงขายมันไม่มีเยอะมันจะไม่พยายามกดกราฟลงตลอดจนทำให้เราเห็นเป็นแอคชั่นกับตัวลงแบบโค้งๆสวยๆแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นมันชัดเจนมากๆนะว่าแรงขายมันมีอยู่เยอะมากๆนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายตรงนี้น่าจะมีเยอะจริงๆกราฟในช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้ตามแรงขายที่มีอยู่เยอะนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปผลลัพธ์ที่ได้ก็เมื่อกี้แรงขายเข้ามามีเยอะจริงๆนะครับนี่นะนี่เราได้ position ตรงนี้นะกราฟก็วิ่งนิ่งนองนิ่งนองลงไปสุดท้ายเราก็จบชนะมาได้นะครับชนะมาแบบฉิวเฉียดนะหลังจากนั้นกราฟก็พุ่งกลับขึ้นมาตามความผันผวนของไซด์เวย์นะครับโอเคครับก็ไม้นี้ท่ายากนิดนึงนะอาจจะฟังดูเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่นั่นแหละนะครับทุกคนก็ยังไม่แนะนำนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อย่าเพิ่งมาหัดเทรดใน minor trend แบบนี้นะครับมันจะเทรดยากหน่อยนะฮะอ่ะโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับไม้ที่4ได้จุดเข้าสวยงามมากๆนะครับก็ไม้นี้ผมเทรดไป200เหรียญนะโอเคครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะไม้ที่5นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้อันนี้เป็นการ follow trend ตามปกติเลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังจำได้นะครับไม้ที่2กับไม้ที่3เราเทรดตรงนี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเวทที่เราวิเคราะห์นะครับกราฟกลับตัวลงมายาวเลยจริงๆด้วยนะครับแปลว่าแรงขายตรงนี้มีเยอะอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้เป๊ะๆเลยนะทุกคนก็ไม้นี้เรามาเข้าเทรดตรงนี้ด้วยเหตุผลเดียวกันกับไม้ที่2กับไม้ที่3เลยนะครับก็คือนี่นะครับอย่างแรกก็คือในภาพใหญ่นะกราฟเป็นเทรนด์ขาลงชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาน่าจะสูงสุดแล้วนะครับน่าสูงมากแล้วนะผมคิดว่าน่าจะติดแนวนี้นะครับนี่น่าจะติดแนวรับเก่าที่ตอนนี้มันเปลี่ยนมันเป็นแนวต้านใหม่ตรงนี้นะครับทุกคนก็น่าจะติดแนวนี้นะครับเพราะว่ากราฟขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะขึ้นต่อไม่ไหวชัดเจนเลยนะครับก็ผมมองว่าน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแค่นี้แล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนด์ขาลงได้แล้วนะครับและเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอ้โหวันนี้ก๊อตมากผมชนะรัวๆนะครับตอนนี้เราเทรดมาทั้งหมด5ไม้นะครับทุกคนเราแพ้ไปแค่ไม้เดียวเองนะเราแพ้ไปแค่ไม้เดียวเองนะโอ้โหเราก๊อตมากทุกคนเราใช้ได้นะใช้ได้โอเคครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับก็ไม้ที่6ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไปลุยกันต่อเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่6แล้วนะครับไม้นี้ท่ายากอีกแล้วนะฮะเทรดท่าปกติไม่ได้เลยนะวันนี้คิดอะไรออกพยายามเอามาใช้หมดเลยนะครับ
ก็สำหรับไม้ที่6นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ปกติเนี่ยกราฟเป็นเทรนขาขึ้นเราต้องเทรดขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ผมเทรดลงนะถามว่าเพราะอะไรนะครับแอคชั่นตรงนี้มันผิดปกติไปจากโครงสร้างของเทรนขาขึ้นนะครับมันผิดปกติยังไงใช่ไหมคือปกติถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเขาจะทำสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าล่าสุดสวิงโลที่เกิดขึ้นมันต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้านะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นช่วงปลายเทรนนะฮะประมาณนั้นแล้วกันเนาะหรือไม่ก็เป็นช่วงที่แรงขายเนี่ยมันจะมีเยอะกว่าแรงซื้อมากๆนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะก็ปกติกราฟมันแข็งแรงขนาดนี้ดูดิมันเป็นเทรนขาขึ้นแข็งแรงขนาดเนี้ยแรงขายมันไม่ควรจะมีเยอะได้นะครับผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้นะแรงขายที่เข้ามาน่าจะเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับในแอคชั่นนี้นะมันไม่น่าจะเข้ามาน้อยๆได้นะครับมันถึงขั้นที่ทำให้โลใหม่เนี่ยมันต่ำกว่าโลเก่าได้แรงขายตัวนี้เยอะแน่นอนนะครับผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะจบเทรนขาขึ้นแล้วไม่น่าจะขึ้นต่อไปแรงขายตรงนี้น่าจะเข้ามามีผลมากแล้วนะครับก็ที่จริงไม้นี้ผมเข้าเทรดด้วยเหตุผลนี้เหตุผลเดียวเลยนะครับคือแอคชั่นมันผิดปกติไปจากแอคชั่นปกตินะก็แปลว่าแรงขายน่าจะมีเยอะผมเลยเทรดลงนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้ผมมองไม่ผิดนะครับทุกคนเอาจริงๆผมว่ามองไม่ผิดถ้าให้วิเคราะห์ก็คือไม้นี้ผมไม่น่าจะแพ้เพราะผมวิเคราะห์ผิดผมว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วล่ะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นความผันผวนเฉยๆนะครับเดี๋ยวสุดท้ายผมมองว่าไม่น่าจะขึ้นไปไกลกว่านี้นะน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่แถวๆนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวตีเส้นเอาไว้ก่อนนี่อ่ะผมมองว่าไม่น่าจะเกินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันบุ้ยดินพันเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับทุกคนผมว่าไม่น่าเกินนะครับไม่น่าเกินนะอ่ะเดี๋ยวจดบันทึกก่อนก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะสำหรับเข้าเทรดไม้ที่7เมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับตรงนี้ผมมองว่าไม่น่าจะขึ้นไปเกินนะตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านได้นะครับไอ้ตรงแนวสีเขียวตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงนะครับคิดว่าเขาไม่น่าจะเกินแนวต้านตรงนี้นะตีเฉลี่ยหน่อยละกันอ่ะเห็นไหมมันเริ่มนิ่งแล้วนะครับมันขึ้นก็ขึ้นไม่ไหวนะเราน่าจะเทรดลงตรงนี้ได้เลยนะครับไปอุ้ยถ้ากดเร็วกว่านี้นิดหนึ่งนะครับทุกคนกดเร็วกว่านี้เราได้จุดเข้าข้างบนเลยนะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่7แล้วนะครับ7ใช่ไหมดูแต่กับกราฟนะครับไม่จำเลยจำนวนไม้นะก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ด้วยเหตุผลเดียวกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับคือโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วนะครับทุกคนที่จริงมันมีศัพท์เท่ๆไปเรียกด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเบรกนะครับทุกคนการเบรกหรือก็คือการที่มันทำลายโครงสร้างปกติไปนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าการเบรกนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างปกติของเทนหรือของไซด์เวย์หรือของแอคชั่นติดแนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยนะครับเขาจะเรียกการเบรกหรือว่าการทำลายโครงสร้างหมดเลยนั่นเองนะครับศัพท์ไม่มีศัพท์เท่ๆด้วยนะก็นี่แหละนะครับด้วยความที่ผมเห็นว่ามันเกิดการเบรกโครงสร้างขึ้นมานะครับมันหลุดไปจากเทรนขาขึ้นแล้วมันผิดปกติไปก็มองว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับกราฟในช่วงนี้ไม่น่าจะขึ้นต่อได้ไหวนะทุกคนแรงซื้ออาจจะไม่ได้เข้ามามีผลมากเหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะครับจะเหตุผลที่ผมมองว่าแรงขายตรงนี้มันมีเยอะแล้วก็แรงซื้อปัจจุบันไม่ได้มีมากเหมือนก่อนหน้านี้เพราะว่านี่นะครับทุกคนดูนะในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับแล้วมันเป็นเทรนขาขึ้นที่สตรองมากๆนะครับสตรองยังไงนะครับให้ทุกคนสังเกตที่เส้น EMA 200นะครับทุกคนแป๊บนึงนะเส้น EMA 200ถ้าผมเอาเส้นโค้งมาตีนทาบไว้นะครับทุกคนจะเห็นว่าส่วนเวลเนี่ยมันอยู่ข้างในเห็นไหมส่วนเวลมันวิ่งคู่กับกราฟเลยเห็นไหมส่วนเวลของมันส่วนเวลมันหันเข้าหากราฟใช้คำนี้แล้วกันซึ่งแอคชั่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น exponential action นะครับก็คือเป็นแอคชั่นที่กราฟกลับตัวขึ้นในลักษณะของ exponential คือมันจะขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนการวิ่งขึ้นของเทรนขาขึ้นตรงนี้มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากๆนะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วแรงขึ้นได้เรื่อยๆแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นตรงนี้มันต้องมีเยอะมากๆแน่นอนแต่แล้วแรงขายที่เข้าตรงนี้ล่ะมันต้องมีเยอะขนาดไหนล่ะมันถึงขั้นที่หยุดกราฟที่กลับตัวขึ้นแบบแรงขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยได้มันแรงขายตรงนี้มันต้องเยอะขนาดไหนล่ะคือมันต้องเยอะมากๆแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันตีความได้เข้าใจง่ายมากนะว่าทั้งหมดตรงนี้แรงซื้อเนี่ย
มันไม่น่าจะมีผลมากเท่ากับปัจจุบันและแน่นอนนะครับเพราะแรงขายที่เข้ามาตรงนี้มันต้องเข้ามาเยอะมากๆแน่ๆแรงซื้อตรงนี้ต้องถูกลดลงไปเยอะมากๆแน่นอนนั่นเองนะครับก็เพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่าแรงขายยังไงก็มีเยอะมากๆแน่ๆนะกราฟช่วงนี้ก็ไม่น่าจะขึ้นต่อไหวส่วนใหญ่ก็น่าจะกลับตัวลงได้มากกว่ากลับตัวขึ้นด้วยในแอคชั่นตรงนี้นะครับก็เลยเลือกหาจังหวะเทรดลงไปก็สุดท้ายเมื่อกี้เราก็จบชนะมาได้สวยงามนะครับสำหรับในหมายที่7นะครับทุกคนนะฟังดูเข้าใจยากนิดนึงนะหมายนี้นะครับทุกคนลอจิกมันต้องคิดซับซ้อนนิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วเห็นไหมเป็นแบบอย่างที่ผมคิดเป๊ะเลยนะครับทุกคนเป็นแบบที่ผมวิเคราะห์เลยนะเห็นไหมกราฟมาถึงช่วงนี้แล้วก็แอคชั่นชัดเจนมากๆว่าขึ้นต่อมันจะไม่ไหวแล้วนะครับเห็นปะซื้อหวยทำไมไม่ถูกงี้เนาะแต่นั้นมันหวยไงมันใช้แค่ดวงไงอันนี้เราเทรดเราใช้ทักษะไงก็มันก็คนละเรื่องกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่8นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าเราไม่น่าจะได้ไปกราฟไหนไกลแล้วฮะเราอยู่กันในกราฟที่เราเทรดไม้เมื่อกี้ไม้ที่2 3กับไม้ที่5ที่6กันมั้งใช่มั้ยเนี่ยเห็นไหมกราฟมันเป็นเทรนได้สวยมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ไม่มีเหตุผลจะต้องไม่เลือกเทรดกราฟนี้นะครับต้องเลือกเทรดแต่เนี่ยยังไงก็ต้องเลือกเทรดกราฟนี้นะครับมันเป็นเทรนสวยเลยนะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่8แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลเดิมเลยนะครับกราฟนี้นะมันมีเหตุผลเดียวนะฮะก็คืออย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองนะครับล่าสุดที่จริงผมอยากขยายให้มันใหญ่กว่านี้นะแต่มันใหญ่สุดได้แค่นี้นะครับทุกคนก็นี่นะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีแนวรับเก่าที่มันเปลี่ยนมาเป็นแนวต้านใหม่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่ะก็เขาวิ่งขึ้นมาถึงแนวนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวเป็นแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้ก็น่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับและเซ็นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ได้ผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับvery good นะฮะวันนี้บอกเลยว่าเต็มมากนะครับเต็มแบบเราใส่เต็มแบบสุดๆเลยนะทุกคนดูดิเราเทรดมาทั้งหมด8ไม้นะครับยิงยาวเลยนะยาวแบบรวดเดียวเลยนะครับ8ไม้นะก็โหทำกำไรไปได้เยอะมากนะครับ700กว่าเหรียญ นะเราชนะ6ไม้แพ้แค่2ไม้เองนะครับโหสุดมากโอเคเข้าไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่9นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่9แล้วนะครับไม้ที่9ผมเลือกเทรดตรงนี้นะครับทุกคนก็อันนี้คือกราฟเดิมนะครับกราฟที่เรามองว่ามันไม่น่าจะขึ้นต่อไหวแล้วเมื่อกี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ในแอคชั่นตรงนี้ชัดเจนมากนะฮะชัดเจนแบบชัดเจนสุดๆเลยนะครับว่ากราฟไม่สามารถที่จะผ่านแนวตรงนี้ไปได้นะก็เป็นแบบที่เราวิเคราะห์เป๊ะเลยนะครับเป๊ะแบบเป๊ะๆเลยนะทุกคนชัดเจนมากๆเลยนะครับก็ล่าสุดกราฟกลับตัวขึ้นมาติดแนวต้านแนวเนี้ยที่เรามองว่ามันเป็นแนวสำคัญตรงนี้นะครับก็ติดชัดเจนเลยนะครับติดแล้วก็นิ่งเลยนะสุดท้ายก็เกิดแอคชั่นกลับลงมาได้พร้อมๆกับที่เส้นสโตตัดลงช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็คอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายตรงนี้น่าจะมีเยอะน่าจะส่งให้กราฟกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟนะตรงนี้ก็ไม่น่าจะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้สุดท้ายก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาแล้วก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่9นี้นะครับYes โอเคครับสำหรับในไม้ที่9นี้ชานะนะครับโอ้โหเพลง Merry Christmas ลอยเข้าไปในหัวผมเลยครับตอนนี้ We wish you Merry Christmas ตอนนี้เพลงนี้ลอยมาในหัวผมเลยหรือว่านี่คือของขวัญจากซานต้าที่ซานต้าให้ผมมานะครับวันนี้ชนะรัวๆเลยนะทุกคนโอ้โหเข้มมากนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่10นะครับ
ก็โอ้โหตอนนี้เราทำกำไรมาได้900กว่าเหรียญแล้วนะก็โอเคครับไม้ต่อไปไม้ที่10ดูกันผลงานจะเป็นยังไงแล้วก็กำไรวันนี้เราจะทะลุ 1,000 เหรียญได้ไหมนะครับซึ่งถ้าทำได้ก็โอ้โหจะเป็นเรคคอร์ดใหม่ของในชาเลนจ์นี้ของผมเลยนะครับทุกคนโอเคป่ะลุยกันครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่10แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะอันนี้ท่ายากอีกแล้วนะฮะเนี่ยคิดอะไรออกวันนี้ผมเอามาใช้หมดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะกราฟวันนี้มันเป็นกู๊ดเดย์สำหรับผมนะก็คือกราฟมันค่อนข้างเทรดง่ายสำหรับผมนะครับก็อยากจะทำกำไรได้เยอะที่สุดจากวันแบบนี้นะจะได้ไปชดเชยกับวันที่กราฟไม่ค่อยดีนะครับโอเคครับก็สำหรับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงก็ที่จริงเหตุผลเดียวกันกับไม้ก่อนหน้าหมดเลยนะครับอันนี้เป็นกราฟที่เรามองว่าทั้งหมดเขาน่าจะไปติดแนวต้านตรงนี้แล้วก็ไม่น่าจะขึ้นต่อไหวนะครับกราฟเมื่อกี้เลยเนาะก็ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะแอคชั่นปัจจุบันเขาติดแนวต้านตรงนี้แล้วเกิดเป็นไซด์เวย์ขึ้นนะครับเห็นไหมมันเป็นกรอบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันเป็นกรอบนี้กรอบประมาณนี้ได้มั้งน่าจะชัดเจนที่สุดนะครับนี่เขาเกิดเป็นไซด์เวย์กรอบนี้ขึ้นมานะครับแล้วสุดท้ายก็วิ่งอยู่ในไซด์เวย์ตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็ล่าสุดกราฟตรงนี้หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์มาแล้วนะแล้วก็หลุดลงมายาวเลยนะครับเดี๋ยวผมตีใหม่ดีกว่าอ่ะนี่นะครับเห็นไหมเขาหลุดลงมายาวเลยนะครับเป็นแท่งนี้เนาะ นี่เป็นแท่งนี้นะครับก็เขาหลุดลงมายาวเลยนะซึ่งแอคชั่นมันชัดเจนมากๆนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะติดแนวต้านตรงนี้จริงๆแล้วก็ไซด์เวย์ตรงนี้ยังไงก็สุดท้ายน่าจะเป็นไซด์เวย์เพื่อส่งให้กราฟกับตัววิ่งลงมากกว่าจริงๆนะครับพอสังเกตง่ายๆเลยนะครับว่ากราฟหลุดออกจากไซด์เวย์มาก็หลุดมาเป็นแท่งยาวเลยนะครับแปลว่าแรงขายตรงนี้ยังไงก็มีเยอะมากๆจริงๆนั่นเองนะครับก็นั้นตรงนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปนะครับตามที่เขาหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์มานะก็ผมมองว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วล่ะกราฟมันน่าจะถูกกดลงเรื่อยๆตามแรงขายที่มีอยู่เยอะมากนะช่วงนี้ได้แล้วล่ะนะครับสุดท้ายก็ผมเลือกกดเทรดลงไปกราฟก็กลับตัวลงยาวเลยนะครับแล้วก็จบชานะไปได้สวยงามเลยนะครับก็ไม้นี้อธิบายสั้นๆได้แบบนี้นะครับที่จริงมันมีหลักการคิดอะไรที่มันลึกกว่านี้ไปอีกนะทุกคนซึ่งถ้าให้อธิบายมันจะยาวมากๆเลยนะครับทุกคนก็ไม่อธิบายยาวกว่านี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคีย์หลักๆของมันก็คือกราฟติดแนวต้านแข็งแรงนะครับแล้วก็เกิดเป็นไซด์เวย์ขึ้นและหลังจากนั้นก็คือหลุดออกจากกราฟหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์มานะครับหลุดมาเป็นแท่งยาวนะแอคชั่นคอนเฟิร์มว่าแรงขายตรงนี้น่าจะมีเยอะจริงๆกราฟก็น่าจะถูกแรงขายตรงนี้กดลงเรื่อยๆได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะช่วงนี้ไปนะครับแล้วก็จบชนะมาสวยงามนั่นเองนะครับโอเคครับก็วันนี้เราท็อปฟอร์มมากๆนะครับตอนนี้เราเทรดมาแล้วทั้งหมด10ไม้นะครับทุกคนเราทำกำไรไปได้1,034เหรียญ นะครับทุกคนโหเราทำกำไรได้ทะลุ 1,000 เหรียญครั้งแรกในชาเลนจ์นี้เลยนะครับโอ้โหนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเทรดของเราวันนี้นะครับดูดิโอ้โหชี้ขึ้นแบบว้าวสุดมากนะครับสุดมากโอเคครับก็ถือว่าสวยงามมากๆสำหรับวันนี้นะครับก็โอเคครับวันนี้ผมขอจบการเทรดเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอยากจะเทรดต่อนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มมั่นใจเกินไปแล้วนะครับก็หยุดตามวินัยก่อนดีกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มันอยู่ในจุดที่เราควบคุมมันได้ก่อนดีกว่านะครับสิ่งสำคัญของการเป็นเทรดเดอร์นะครับไม่ใช่ว่าเราทำกำไรได้มากแค่ไหนนะครับสิ่งสำคัญคือเราทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะทำกำไรให้ได้อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่จะทำให้เราทำกำไรให้ได้สิ่งที่จะทำให้เราสามารถมีผลงานอย่างสม่ำเสมอได้ก็คือการอยู่ในวินัยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในวินัยได้อยู่ในระบบของเราได้เราก็สามารถที่จะทำกำไรอย่างสม่ำเสมอได้นั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคครับก็เพราะนั้นสรุปผลการเทรดวันนี้เลยละกันนะครับทุกคนวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด10ไม้นะครับ10ไม้แบบ10ไม้เต็มๆเลยนะครับทุกคนก็วันนี้ชนะไป8ไม้นะเยอะมากนะครับก็แพ้ไปแค่2ไม้เองนะครับวินเรทวันนี้ 80% นะเยอะมากนะทุกคนเยอะมากเลยนะแล้วก็นี่เลยนะครับวันนี้ผมก็ทำกำไรมาได้ 1,034 เหรียญ นะครับโหเยอะสุดๆนะครับเยอะแบบมหาศาลมากๆวันนี้โอเคครับก็
สำหรับ1,034เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 35,362 บาทกับ80สตางค์นะครับโอ้ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 35,000 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้เราท็อปฟอร์มมากนะ เราเติบโตแบบพุ่งก้าวกระโดดไปเลยนะครับจากกำไรเมื่อวันที่11ก็คือรวมอยู่ที่ 2,400 นะครับวันที่12นี้ก็คือพุ่งไป 3,400 เลยนะทุกคนเยอะมากนะครับเยอะสุดๆไปเลยนะอ่ะโอเคครับแล้วก็นี่เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับโอ้โหพุ่งแบบทะยานฟ้าเลยนะครับทุกคนเยอะมากโอ้โหสุดๆนะครับพุ่งแบบยาวสุดๆไปเลย very good นะครับ very good มากๆนะวันนี้รู้สึกอิ่มเอมใจนะครับมาเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจในการตั้งใจเรียนของตัวเองมากๆนะครับผมตั้งใจศึกษาอะไรมาเยอะมากๆเลยนะกว่าจะมาเป็นผมได้แบบทุกวันนี้นะครับแล้วพอเรามาลองทำชาเลนจ์ลองมานั่งเก็บข้อมูลตัวเองอย่างจริงจังดูแล้วพอมาเห็นผลงานการเทรดของตัวเองแบบนี้เนี่ยโหอิ่มเอมใจมากๆนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันที่12นี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมวิเคราะห์ได้ดีมากๆนะผมรู้สึกว่าผมอยู่ใน A เกมของตัวเองนะครับอยู่ในการวิเคราะห์ที่ดีของตัวเองเนาะแล้วก็วันนี้ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยนะครับเรื่องอารมณ์ก็เนี่ยผมมั่นใจผมเริ่มมั่นใจเยอะมากๆแล้วผมก็หยุดตัวเองนะครับก็ไม่มีข้อผิดพลาดเรื่องอารมณ์ไม่มีข้อผิดพลาดเรื่องการวิเคราะห์นะครับที่จริงวิเคราะห์อาจจะมีก็ได้แต่ยังไม่เห็นเฉยๆนะเดี๋ยวต้องไปทำการบ้านนะครับแล้วก็วันนี้เทรดอยู่ในระบบทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการโอเวอร์เทรดเกินไปอ่ะโอเคโดยรวมอยู่ในแผนแทบจะ 100% เลยนะครับก็วันนี้ perfect day นะครับเป็น perfect day เลยนะโอเคครับก็ถือว่าวันนี้เป็น good day เป็น A day เป็น perfect day เรียกอะไรก็ได้ครับเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของผมมากๆเลยนะครับก็ก่อนจากลากันไปในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ก็คงเป็นวันที่30ธันวาแล้วนะครับเพราะกว่ามันจะได้ลงนะทุกคนน่าจะ30ธันวาแล้วนะครับก็อีกวันนึงก็จะเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะครับทุกคนวันพรุ่งนี้ของทุกคนนะก็จะเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะครับผมก็อยากจะอวยพรปีใหม่ให้เพื่อนๆทุกคนกันสักหน่อยนะครับในปีนี้ปี2023นี้นะครับเป็นปีที่เราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆนะครับได้เรียนรู้อะไรกันมาเยอะมากๆซึ่งก็เป็นปีที่ดีอีก1ปีนะครับสำหรับปี2023นี้เนาะก็ผมขอให้ทุกเรื่องราวเลยนะครับที่เกิดขึ้นในปีนี้ของทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมันทำให้เพื่อนๆกลายเป็นคนที่ดีกว่าได้ในปีถัดไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กันมาตลอดปีนี้ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมาร์กนราธิปขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้กับผมเสมอในทุกๆจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อวยพรให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีใหม่ที่ดีใครจีบสาวก็ขอให้จีบติดนะ ใครแบบว่ามีแผนจะทำอะไรปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นไปตามแผนที่ทุกคนตั้งใจกันเอาไว้นะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีกับทุกๆคนเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า1วันครับผมสวัสดีครับก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ